ที่จะกลับไปร่วมงานเสนาหอยอมรับแอบส่งชีวิตเปิ้ลนาคอนเป็นตำนานของชาวแก๊งสารแน่ที่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกันใหญ่โตค่ะแต่ต้องสะดุดเส้นทางธุรกิจปิดตำนานเพื่อนรักเพื่อนสนิทจนเป็นข่าวใหญ่เมื่อในอดีตงานนี้เวลาเปลี่ยนไปพิธีกรแม่หนูแหม่มสุริภาแห่งรายการโต๊ะหนูแหม่มของช่อง Workpoint นะคะขอล่วงลึกถึงความสัมพันธ์ของเสนาหอยกับประเด็นดังในตำนานณปัจจุบันเสนาหอยพร้อมกลับมาคุยกับลูกพี่คนสนิทอย่างเปิ้ลนาคอนได้สนิทใจเหมือนเดิมแล้วหรือยังขออนุญาตถามถ้าคุยเรื่องร่วมงานกับเปิ้ลนาคอนเซนาหอยตอบว่าผมว่าไม่น่าจะได้ร่วมงานกันเพราะผมว่าไม่พร้อมผมพร้อมทำในทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่คำว่าพร้อมนะครับรู้สึกว่าทำไปมันก็คงไม่ดีความรู้สึกของเราที่มันเคยทำกันมันน่าจะออกมาไม่ดีตอนนี้ชีวิตผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตหรือคาแรคเตอร์ก็แล้วแต่หรือว่าอะไรหลายอย่างในตัวผมมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างผมกับคุณวิลลี่มองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยคงไม่เป็นเจ้าของรายการแล้วนะเราพร้อมเป็นลูกจ้างแล้วหรือเปล่านั่นเองค่ะอย่างกรณีแหม่มเองหลายคนคิดว่าเรากับแหม่มคัทริยากลับมาคุยเหมือนเดิมหรือยังคุยกันได้ไหมของเราเคลียร์แล้วเราคุยได้กอดกันได้สนิทใจแต่ถ้าเป็นพี่เปิ้ลกับหอยจะมีภาพนี้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเห็นภาพนี้ไหมหอยตอบว่าเราว่าคงไม่ได้ร่วมงานอะไรกันแต่ว่าความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนที่มันดูดำๆตอนนี้ก็เริ่มเทามันจางเดี๋ยวมันก็คงขาวมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วสุดท้ายเหมือนเราดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันแล้วนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าแฟนคลับหลายๆคนที่รอลุ้นภาพร่วมกันนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ